ุ่มอะไรมุสลิมทุกกลุ่มเนี่ยนะฮะมีประวัติศาสตร์และความทรงจำเนี่ยนะฮะรวมถึงประสบการณ์ของการถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของรัฐชาติสมัยใหม่เนี่ยไม่เหมือนกันทุกวันนี้เนี่ยเรารู้จักประวัติศาสตร์ปัตตานีเนี่ยก็หลายเวอร์ชันมากแต่เกือบทุกเวอร์ชันเนี่ยเราจะพูดได้แค่ว่าเราจะลำดับประวัติศาสตร์ปัตตานีคือไล่ลำดับมาตั้งแต่เจ้ารายอใช่ไหมฮะรายอในภาษามลายูเนี่ยก็คือราชาใช่ไหมเราจะไล่ลำดับราชวงศ์มานะครับแต่ทีนี้ถ้าเราพูดถึงประวัติศาสตร์ศาสนานะครับเราจะพูดถึงประวัติศาสตร์การเข้ามาของศาสนาอิสลามนะฮะหนังสือวิชาการเกือบทุกเล่มเนี่ยก็จะพูดว่าเข้ามาในคริสต์ศตวรรษที่18นะครับเข้ามาโดยพ่อค้านะครับในยุคของลายอองค์หนึ่งนะครับปัญหาคือว่าทุกคนจดจำประวัติศาสตร์คนมาลายูจดจำประวัติศาสตร์แบบนี้หรือเปล่าบางครั้งเราบอกเขาเป็นพวกเคร่งศาสนานะครับแต่แท้จริงแล้วเนี่ยที่นี่เนี่ยมีศาสนาแบบท้องถิ่นศาสนาอิสลามห้ามเชื่อถือเรื่องผีห้ามนับถืออะไรนอกเหนือจากพระเจ้าห้ามใช้สัญลักษณ์ที่มันนอกเหนือจากองค์ศาสดาใช่ไหมครับแต่ว่าอิสลามหรือมาลายูมุสลิมที่ปัตตานีเนี่ยนะครับมีการนับถือผีมีการไหว้ผีบรรพบุรุษนะครับมีการผสมผสานความเชื่อกันระหว่างศาสนากับความเชื่อพื้นถิ่นสิ่งเดียวที่นักชาติพันวรรณาสามารถทำได้ในห้วงเวลานี้เนี่ยก็คือการอธิบายความซับซ้อนในวิถีชีวิตของผู้คนออกมาให้ได้มากที่สุดซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นภาพที่ตรงข้ามกับสิ่งที่นักพัฒนาองค์กรเอกชนหรือนักวิชาการหลายคนพูดใช่ไหมครับเรื่องการแก้ไขเรื่องความเป็นสมานฉันท์ความเป็นชาติพันธุ์ในแง่มุมนี้เนี่ยจึงไม่ใช่สิ่งที่สามารถอธิบายได้ด้วยคุณลักษณะที่หยุดนิ่งภาษาศาสนานะครับแต่เป็นกระบวนการสร้างความหมายที่สำคัญสำหรับการแสดงให้เห็นถึงศักดิ์ศรีของความเป็นคนนะครับเพราะถ้าหากปราศจากกระบวนการสร้างความหมายเหล่านี้แล้วเนี่ยความเป็นมลายูเนี่ยก็จะเป็นได้แค่เพียงความรุนแรงการแบ่งแยกดินแดนหรือความคิดแบบสมานฉันท์แบบง่ายๆ